ครับสวัสดีครับทพิษลูกหนังหลังจบเกมทีมชาติไทย U23 แพ้ทีมชาติจีน U23 ไปถึง2-4ในศึกดูไบครับมีอะไรให้พูดถึงมากมายนะครับเรามาวิพากษ์วิจารณ์บอลไทยและส่งคอมเมนต์แฟนบอลอาเซียนกันสักหน่อยนะครับก่อนที่จะไปรับชมฝากกดไลค์ Subscribe แฮนด์ทพิษลูกหนังด้วยนัดนี้ไทยเล่นระบบ 4-2-3-1เริ่มเกมได้เป็นนาทีไทยก็เกิดการผิดพลาดของแนวรับอนุสักจับบอลพลาดโดนจีนไล่บี้ลูกนี้สู้ความเร็วของจีนไม่ได้เลยโดนจีนจับสกอร์ไปอย่างรวดเร็วจากลูกเกมในวันนี้โค้ชโย่งเน้นต่อบอลจากแดนหลังมากเกินไปนะครับโดยความคิดส่วนตัวของผมจนทำให้เกิดการผิดพลาดบ่อยมากนะครับจนเสียไปถึง3ประตูเป็นการผิดพลาดของนักเตะไทยเองนะครับและอีก1ประตูของจีนได้มาจากลูกเตะมุมส่วนประตูของทีมชาติไทยถือว่าทำได้ยอดเยี่ยมนะครับวันนี้เป็นการยิงระยะไกลของสิทธิโชคพาโสกับฟรีคิกสุดสวยของวิลเลียมสำหรับเกมนี้นะครับโค้ชโย่งวรวุฒิศรีมคะต้องนำกลับไปแก้ไขอย่างด่วนเลยนะครับว่าผิดพลาดตรงไหนกันบ้างเรามาส่งคอมเมนต์ชาวอาเซียนว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างพร้อมแล้ว Let's go เรามาดูคอมเมนต์แรกกันเลยนะครับแค่การแข่งขันกระชับมิตรเยาวชนหนทางยังอีกยาวไกลหวังว่าทีมไทยจะสู้ต่อไปชอบลูกที่2ของทีมไทยยิงสวยมากโชคดีทีมไทยเรามาดูคอมเมนต์ที่2ครับผู้เล่นในประเทศไทยมักจะมีทักษะพื้นฐานที่ดีมากและรุ่นนี้ด้วยถึงจะแพ้แต่ก็แสดงให้เห็นหลายอย่างนับถือจากเวียดนามเราไปคอมเมนต์ต่อไปเลยนะครับประเทศไทยเป็นทีมที่2ที่ไม่มีผู้เล่นคนสำคัญบอกเป็นหยังดอกก็แค่เม็ดกระชับมิตรมันแตกต่างกันเมื่อผู้เล่นหลักเข้าร่วมสำหรับคอมเมนต์นี้นะครับก็เข้ามาบอกว่าทีมชาติไทยอาจจะไม่มีตัวหลักหลายคนเรามาดูคอมเมนต์ต่อไปเลยนะครับเศร้าประเทศไทยที่แพ้ติดต่อกัน2ครั้งน่าจะอยู่ก้นสุดของกลุ่มก็น่าจะอยู่ท้ายตารางเลยทีเดียวนะครับไม่เป็นไรเพื่อนชาวไทยเด็กชายอายุน้อยและจะพัฒนาทำผลงานและกำลังใจที่ดีต่อไปเรามาดูคอมเมนต์ต่อไปเลยนะครับฉันไม่รู้ว่าทำไมผู้คนมากมายจากอาเซียนหัวเราะที่ประเทศไทยพวกเขาทุกคนเป็นชาวอาเซียนเหมือนกันนะครับถ้าเราพบกันเราคือศัตรูแต่ถ้าเราเจอคู่ต่อสู้จากนอกอาเซียนเราเป็นเพื่อนกันอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์ที่ดีเลยนะครับชาวอาเซียนก็ต้องเชียร์ชาวอาเซียนด้วยกันนะครับเรามาดูคอมเมนต์ต่อไปเลยนะครับประเทศไทยควรลงทุนมวยไทยมากกว่าฟุตบอลนะครับพวกมึงชกเก่งมากคอมเมนต์นี้ก็เข้ามาเกรียนกันฮะเรามาดูคอมเมนต์ต่อไปเลยประเทศไทยมีผู้เล่นอายุน้อยจำนวนมากนี่คือการทดลองทีมก็เข้ามาแก้ตัวนิดหน่อยนะครับเรามาดูคอมเมนต์ต่อไปเลยประเทศไทยลืมซื้อกรรมการนัดนี้เรามาดูคอมเมนต์ต่อไปนะครับไทยใช้ไรอัพ U19 เลยแพ้แต่ยังเหมือนเดิมทั้งทีมอันนี้ก็เข้ามาเป็นคอมเมนต์ว่าทีมไทยนะครับแพ้ก็มีข้ออ้างตลอดนะครับเรามาดูคอมเมนต์ต่อไปเลยประเทศไทยส่งทีม U22 ไปแข่งฟุตบอลครั้งนี้เท่านั้นอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์สุดเกรียนเลยนะครับเรามาดูคอมเมนต์ต่อไปการแข่งขันที่ดี U18 ของไทยเรามาดูคอมเมนต์ต่อไปเลยดูเหมือนไทยจะพาทีม U17 ไปดูไบนะครับก็เป็นคอมเมนต์ของคนเวียดนามนะครับเข้ามาคอมเมนต์ดักคนไทยนะครับที่ชอบอ้างโน่นอ้างนี่มีทั้ง U12 U17 U18เรามาดูคอมเมนต์ต่อไปเลยนะครับไทยใช้ทีม C เลยแพ้ก็มีคอมเมนต์แบบนี้กันแล้วนะครับเรามาดูคอมเมนต์ต่อไปเลยความผิดพลาดของกองหลังคือปัญหาในนัดนี้ดีที่ได้เห็นในทัวร์นาเมนต์นี้ยังไงก็สู้ๆต่อไปไทยแลนด์เรายังมีอีก1แมตช์เรามาดูคอมเมนต์ต่อไปเลยนะครับผลลัพธ์ดีมากอย่างน้อยU23เวียดนามก็ทำได้ดีกว่านี้เรามาดูคอมเมนต์ต่อไปเลยสิ่งสำคัญคือผลลัพธ์ไม่ใช่เกมที่เล่นอย่างไรทีมของไทยยังไม่มีความสำเร็จใน AFCเรามาดูคอมเมนต์ต่อไปเลยนะครับไทยส่งทีม U16 ลงเล่นทัวร์นาเมนต์นี้เรามาดูคอมเมนต์ต่อไปเลยนะครับเย่เย่ yeah. แล้วเขาจะแก้ตัวด้วยการบอกว่าทีม B ทีม C และ D หรือ U19 U18 ถูกไหมดังนั้นครั้งต่อไปเมื่อ U เล่นกับ U19 ฉันหวังให้คุณใช้ U15 ในการเล่นเป็นคู่ที่ยอดเยี่ยมเลยไอ้คอมเมนต์นี้ก็มาดักเกลียนคีย์บอร์ดของคนไทยไปหมดเลยนะครับเรามาดูคอมเมนต์ต่อไปเลยมันเป็นแค่การแข่งขันที่เป็นมิตรอย่าเป็นพิษกับประเทศไทยเราทุกคนเป็นอาเซียนและเราต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ใช่เยาะเย้ยกันและกันคอมเมนต์นี้ก็ถือว่าเป็นคอมเมนต์ที่ดีเลยนะครับเรามาดูคอมเมนต์ต่อไปเลยอินโดนีเซียสนับสนุนไทยและยืนหยัดเคียงข้างไทยเสมอกลับมาแล้วพี่ชายเรามาดูคอมเมนต์ต่อไปประเทศไทยใช้ทีมแซดโอเคพยายามต่อไปเรามาดูคอมเมนต์ต่อไปประตูฟรีคิกของไทยสุดยอดมากวิลเลียมนะครับที่ปั่นเข้าไปในนาที90ลูกนี้สวยจริงๆนะต้องยอมรับหรือว่ายิงดีจริงๆเรามาดูคอมเมนต์ต่อไปประเทศไทยเล่นแต่ในหมู่บ้านว่ายน้ำลงทะเลจมน้ำทุกทีคอมเมนต์นี้นะครับก็เปรียบเทียบว่าไทยเล่นเป็นแต่ในประเทศพอออกนอกประเทศนี่แพ้ทุกครั้งเลยนะครับเรามาดูคอมเมนต์ต่อไปไม่เป็นไรประเทศไทยคุณทำได้ดีที่สุดแล้ว
เรามาดูคอมเมนต์ต่อไปไม่ต้องห่วงทุกคนประเทศไทยเพิ่งส่ง U11 ของพวกเขาเหมือนกับที่พวกเขาส่งทีม U19 ไป AFF U23 ครับถ้าเขาส่งทีม23ที่แท้จริงฉันพนันได้เลยว่าพวกเขาจะเป็นแชมป์ของทัวร์นาเมนต์นี้ไอคอมเมนต์นี้ก็เข้ามาเยอะเหมือนเดิมนะครับเรามาดูคอมเมนต์ต่อไปเลยฉันเดาว่าพวกเขาส่งแค่ U15 พวกเขาเป็นแบบนั้นมาตลอดพวกเขาจะซ่อนไพ่ของพวกเขาจากคู่แข่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของพวกเขาก็มีหัวเราะต่อท้ายด้วยนะครับเรามาดูคอมเมนต์ต่อไปมันเป็นเกมที่ดีหนุ่มไทยแลนด์คุณจะทำให้มันดีขึ้นในเวลาที่จะมาถึงขอไว้โชคดีจากเวียดนามเรามาดูคอมเมนต์ต่อไปเลยนะครับโอ้น่าเศร้าเหลือเกินเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การฝึกของเยาวชนประเทศไทยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานั้นมีปัญหาจริงๆเรามาดูคอมเมนต์ต่อไปเลยน่าเศร้าอาเซียนต้องเกลียนกันเมื่อทั้ง11ทีมยังเล่นแย่อยู่เรามาดูคอมเมนต์ต่อไปเลยโถประเทศไทยสงสัย U11 มาเล่นเลยแพ้ไม่เป็นไรไม่ร้องนะครับเรามาดูคอมเมนต์ต่อไปเลยไม่ต้องร้องนะคนไทยเพราะมันคือทีม Thailand XYZ อันนี้ก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนที่หยิบยกมาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับคอมเมนต์เกลียนของชาวอาเซียนนะครับส่วนมากจะเป็นคอมเมนต์ของคนเวียดนามนะครับที่เข้ามาเกลียนพอทีมชาติไทยก็เข้าไปเกลียนคอมเมนต์เวียดนามไว้เยอะเลยนะครับก็มีภาพเกลียนในคอมเมนต์เก็บมาให้ดูเพื่อความบันเทิงนะครับคำพูดคำจาไม่สุภาพก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ชมมาณที่นี้ด้วยดูและชอบใจฝากแมนไลค์ Subscribe ไว้ด้วยนะครับ